อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูมาริโอ เมาเลอร์เผยวาเลนไทน์ไร้แพลนสวีทจันจิไม่หวังเซอร์ไพรส์เพราะติดงานมาริโอ เมาเลอร์นะครับเผยวาเลนไทน์นี้ไร้แพลนสวีทจันจิจันจิรานะฮะเพราะว่าติดงานจ่อควงดูหนังที่เล่นเองแทนแอบหยอดขออะไหล่รถเป็นของขวัญเป็นคู่รักที่ไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันสักเท่าไหร่นะฮะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มมาริโอ เมาเลอร์และจันจิจันจิรางานนี้ทำเอาแฟนๆอดลุ้นไม่ได้ว่าวาเลนไทน์ปีนี้จะได้เห็นหนุ่มมาริโอทำเซอร์ไพรส์หวานๆให้กับหวานใจคนสวยบ้างหรือไม่ล่าสุดหนุ่มมาริโอได้ออกมาเปิดเผยว่าวาเลนไทน์ปีนี้นะครับไม่มีแพลนอะไรเลยเพราะว่าช่วงนั้นเรามีคิวเดินสายโปรโมทหนังเรื่องใหม่ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไม่ว่างเลยคงต้องพาเขาไปดูหนังเราแทนเป็นการกระตุ้นยอดไปในตัวซึ่งจริงๆคู่เราก็ไม่ได้ซีเรียสโมเมนต์ในวันพิเศษอะไรแบบนี้อยู่แล้วเขาเองก็ไม่ได้น้อยใจอะไรถามว่าแอบมีลุ้นให้เขาเตรียมอะไรมาเซอร์ไพรส์เราไหมคือก็ไม่น่ามีนะครับเรื่องทำช็อกโกแลตก็ต้องพักผ่อนเพราะตอนนี้ผู้จัดการสั่งห้ามกินกลัวน้ำตาลเราขึ้นเรื่องของขวัญอื่นๆดอกไม้อะไรก็เฉยๆแต่ถ้าเป็นอะไรรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็โอเคอยู่ล้อเล่นนะเรื่องของขวัญแทนใจเราไม่ซีเรียสนะฮะเราเฉยๆกับวันแบบนี้เพราะคู่เราก็อยู่ด้วยความเข้าใจกันอยู่แล้วถ้ามีโอกาสว่างๆค่อยไปเจอกันมากกว่าสำหรับคู่ตนแล้ววันที่ให้ความสำคัญก็น่าจะเป็นวันเกิดมากกว่ามีเซอร์ไพรส์กันบ้างสำหรับทริปที่เพิ่งพาคุณแม่และพี่ชายไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนั้นเจ้าตัวเผยว่าไม่ได้เป็นทริปประจำปีแต่เป็นเพราะช่วงหลังๆเราทำงานเยอะก็ไม่ได้พาคุณแม่ไปเที่ยวเลยก็เลยจัดให้สักหน่อยจริงๆคุณแม่อยากไปจีนแต่เราจองไปญี่ปุ่นแล้วเขามาเปลี่ยนใจทีหลังก็เลยตามไปแพลนแรกแต่ทางคุณแม่ก็แฮปปี้ดีนะฮะส่วนตัวเองก็ช็อปหนักไปหน่อยคือเรามองว่าคุณแม่เขาก็อายุเยอะแล้วเราเลยอยากพาเขาไปเที่ยวเยอะๆก่อนเพราะกลัวถ้านานไปเขาปวดขาขึ้นมาก็จะเดินกันลำบากฝากสนับสนุนพระเอกนิสัยดีน่ารักคนนี้กันต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวสเตชั่นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ